กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ2เตือน17จังหวัดโดนมรสุมฝนถล่มหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ2เตือน17จังหวัดโดนมรสุมฝนถล่มหนักน้ำท่วมฉับพลันทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางวันที่19กรกฎาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง24กค2565ฉบับที่2ลงวันที่19กรกฎาคม2565โดยระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่20กรกฎาคม2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่21ถึง22กค2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาวันที่23ถึง24กค2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศ
ณวันที่19กรกฎาคม2565เวลา 17 นาฬิกาเตือนสติสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงพระพยอมเตือนสติชาวพุทธปมร้อนสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนชี้คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งตามกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปหลวงพ่อวัดดังพระพยอมเตือนฤาษีทำพิธีสวดดื่มเหล้าเบียร์เมาเป็นการส่งเสริมการขายแนะให้เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำมะพร้าวแทนที่วัดสวนแก้วตอบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา 18:30 นาทีวันที่19กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปเพื่อสอบถามพระพยอมกัลยาโนพระราชาคณะชั้นราชพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกรณีที่มีการจัดพิธีกิจกรรมเลี้ยงโลกมีครูเป็นอสูรฤาษีคัมภีร์เป็นเจ้าพิธีจะให้กินเหล้าเบียร์อ้างว่าเหล้าขาวคือเงินเบียร์คือทองให้กินลาบจะได้มีโชคลาบมีเครื่องใบสีและสวดมนต์กำกับซึ่งมีการอ้างว่ามีสิบสาวคนในคลิปติดหนี้40ล้านหลังทำพิธีไปขายของออนไลน์ปลดหนี้ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องพระพยอมพูดแล้วกรณีดราม่าหลวงตาล้วงกอดสีกาหลังคลิปแชร์ว่อนโซเชียลพระพยอมฝากข้อความถึงสมปองยกคนเก่งมีความรู้เชื่อจะกลับมาได้พระพยอมชยับไม่ใช่ไบโพล่าแต่บ้าเงินชี้พระคนกลางร่วมเคลียร์ปกปิดผิด 100%พระพยอมกล่าวว่าพิธีนี้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของคนทำให้เชื่อในพิธีกรรมทำให้อลังการความเชื่อจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเอาพิธีกรรมนี้เป็นตัวตั้งเพื่อจะสร้างศรัทธาโดยการเอาสิ่งอื่นมาอ้างเช่นการกินเหล้าขาวเท่ากับเงินกินเบียร์เท่ากับทองกินลาบจะมีโชคมีลาบคำเหล่านี้จะกระตุ้นคนหลายคนให้คนเชื่อถือและคล้อยตามเตือนสติสวดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงส่วนใหญ่คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งทุกอย่างจะมีเป็นกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปจะมีมาเรื่อยๆเช่นไอ้ไข่ส้มฉุนท้าวเวสสุวรรณหวยพี่สาวก็เรตติ้งต่ำลงเรื่อยๆขอให้ประชาชนรู้เท่ารู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อหลงไปชื่นชอบและจะได้ไม่เสียเวลาเสียทรัพย์และเสียความเป็นชาวพุทธสำหรับฤาษีอ้างว่าเป็นพุทธเพราะกลัวว่าชาวพุทธจะวิจารณ์ถล่มเล็กถ้าบอกว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะอยากไม่ให้ใครเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อยากเตือนญาติโยมตุ๊กตาพี่สาวหินสลักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่และมาเรื่องฤาษีกินเหล้าเบียร์ไม่ได้อยู่ในศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยคนต่อเมื่อญาติโยมจะต้องช่วยตัวเองก่อนรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ทำไมไม่เอาฤาษีไปจะได้เป็นตัวดูดเงินให้กับประเทศชาติซึ่งช่วงนี้มีแต่สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นหากินหากรรมหาเวรมีมาทุกรูปแบบไม่กี่วันก็มีคนเสียเงินไปประมาณ 80,000 บาทสวดแล้วโอนไปเรื่อยๆเตือนสติสวดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงอยากฝากญาติโยมว่าผู้ที่มาแบบนี้ได้มีจิตวิทยาที่รู้ว่าบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นและหากคนไปสืบมาเพื่อหลอกให้ทุกคนเชื่อแค่ทักมาแม่นก็เชื่อไปทุกอย่างอยากจะให้ตั้งหลักไว้สองอย่างคืออย่าเพิ่งรีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารับเร็วสิ่งนั้นไม่ดีเราจะซวยถ้าปฏิเสธเร็วสิ่งนั้นดีเราจะเสียประโยชน์อยากให้คิดให้รอบคอบก่อนค่อยเชื่อพระพยอมกล่าวต่ออีกว่าฝากถึงฤาษีให้ช่วยทำเรื่องหลุดพ้นถ้าทำอะไรให้คนพ้นทุกข์ได้โดยไม่ผ่านไสยศาสตร์ผ่านการดลใจเช่นดลใจให้นักโทษเป็นผู้ดีดลใจให้คนที่สร้างคดีหันมาสร้างบารมีก็ขอให้ฤาษีช่วยทำแบบนี้บ้านเมืองจะเจริญกว่าการไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ต
ั้งแต่ตนบวชพระมาก็มีพิธีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพิธีกรรมโน้มน้าวให้คนเชื่อมันง่ายแต่ถ้ามีพิธีกรรมให้คนละเลิกทำยากอยากให้ฤาษีเปลี่ยนจากเหล้าเบียร์เป็นน้ำมะพร้าวแทนคงจะดีมากเกษตรกรจะดีขึ้นด้วยการทำแบบนี้เหมือนฤาษีเป็นการช่วยเศรษฐีขายเหล้าเบียร์เป็นฤาษีใจดำ